ดราม่างานแต่งสีผมแก้วจรินยาสำหรับคู่รักที่คบหากันมาเป็นเวลาย,ยาวนานเป็นไอดอลของใครหลายๆคนในเรื่องของการเที่ยวและการแต่งตัวอย่างสาวแก้วจรินยาและโทนี่รากแก่นที่ทั้งคู่ได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันในวัน 21, ที่1 1ธันวาคม25 6 3โดยแขกที่มาร่วมงานนั้นจะเชิญเพียงแค่คนสนิทเท่านั้นทุกคนจึงได้เห็นบรรยากาศงานแต่งของทั้งคู่ผ่านทางไลฟ์สดนั่นเองเนื่องโดยการป้องกันสถานการณ์จากโควิด -19 โดยภายในงานนั้นแก้วเลโธนี่มาในชุดไทยสีเหลืองอารามงานตาสวยหล่อกันมาแบบไทยๆและแน่นอนว่าที่ทุกคนต้องจับตากันดูนั้นคือความเฟสของสาวแก้วมาในชุดไทยพร้อมกับสีผมที่ใครหลายๆคนนั้นต่างบอกว่ายังคงความเท่เอาไว้ได้เสมอแต่ก็ไม่ไวยเรื่องดราม่าได้เกิดขึ้นโดยมีชาวเน็ตหลายๆคนต่างลงความคิดเห็นกันว่าสีผมของสาวแก้วนั้นไม่เหมาะสมกับชุดไทยหรือไม่แต่งานนี้บอกเลยว่าใครที่ดราม่าเรื่องสีผมนั้นต้องเจอแฟนๆจากโลกออนไลน์กระแสะตีกับกันอย่างมากมาย สีผมของเขางานของเขาเราไม่ควรจะไปยุ่งเรามองว่ามันสวยเก๋มากเลิศทุกส่วนแก้วเป็นผู้หญิงที่ดูไม่เบื่อเลยจริงๆและคอมเมนต์ที่ทำเอาใครหลายๆคนต่างแชร์กันมากในตอนนี้แค่ลดความเผือกลงเราจะมองเรื่องสีผมเป็นเรื่องปกติทันทีจ้า